สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Hardcore ในเวอร์ชั่น 1.42 ค่ะตอนนี้ค่ะเราได้ทำการ FK Farm ตกปลามาแล้วทั้งสิ้นเกือบ9ชั่วโมงอ่ะไม่ใช่เกือบอ่ะกว่า9ชั่วโมงเลยค่ะโอเคได้ XP เนาะมา47เลเวลค่ะยิ่งเลเวลยิ่งสูงมันยิ่งขึ้นยากสมุด Enchant มีไหมได้สมุดเอนชานมาจำนวนหนึ่งค่ะโอ้โหก็อยู่ตามฮอปเปอร์ต่างๆเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราก็จะมาทำการคัดแยกสมุดเอนชานกันเลยค่ะเอาสมุดเอนชานแต่ละรังนี้คัดแยกให้เรียบร้อยเลยที่อยู่ตามรังต่างๆเนี่ยโอเคหยิบออกมาค่ะแล้วเราก็เอาออกมาก่อนจะได้ดูค่ะว่ามีสมุดเอนชานอะไรบ้างไฟโปรเทคชั่นยอดเยี่ยมโปรเทคไทโปรเทคชั่นค่ะประสิทธิภาพก็มีเนาะโปรเทคชั่นธรรมดาก็มีค่ะโอเคก็มีสมุดเอนชานมาจำนวนหนึ่งแล้วน่าจะหมดเรียบร้อยก็มาเช็คดูเลยค่ะโปรเทคชั่นขั้น3อควาอฟินิตี้เหรอก็น่าสนใจนะขุดบ่อใต้น้ำได้เร็วขึ้นค่ะชาร์ปเนตตีม็อบทั่วไปแรงขึ้นเนาะประสิทธิภาพขุดบ่อได้ไวขึ้นแยกเก็บไว้ค่ะกันไฟขั้น4ขั้นสูงสุดแล้วยอดเยี่ยมกันไฟกับกันลาวานี่ค่ะก็เหมือนกันนั่นแหละมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเนาะว่าพี่หมิวจะต้องตายด้วยลาวาแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่กันลาวาได้ใช่ไหมอันที่จริงเอนชานกันไฟค่ะก็คือถือว่ากันลาวาได้เหมือนกันถ้าเราเอนชานแบบทุกตัวของเกราะเราค่ะเป็นกันไฟเนี่ยเราสามารถที่จะไปนอนแช่ในลาวาได้เลยค่ะ ขนาดนั้นเลยเหรอก็ได้ประมาณสักพักหนึ่งค่ะแต่ว่าอาจจะต้องพึ่งยากันไฟด้วยเนาะสมุดเอนชานก็โอ้โหได้มาแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้สิ่งที่เราต้องการน่ะเราอยากได้เป็นสมุดเอนชานกันแรงระเบิดไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคไหนๆก็ไหนๆละเลเวลต้อง47เลเวลใช่ไหมคราฟเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มเติมก่อนค่ะแล้วก็พิกแอคมาด้วยโชเวลด้วยได้มาแล้วเนาะได้ EXP มาขนาดนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมอาจจะต้องตีบวกค่ะแล้วก็มีการอินชานเพิ่มเติมนั่นเองเราก็มาเลยขั้นแรกสุดเอาพิกแอคก่อนไหมพิกแอคของเราตัวไหนนะที่จะถูกเปลี่ยนเป็นขั้นสูงสุดได้นี่ค่ะมาเลยจากประสิทธิภาพขั้น4ก็จะเปลี่ยนเป็นประสิทธิภาพขั้น5ก็ถือว่าเป็นโอ้โหแตกเป็นประสิทธิภาพขั้นสูงสุดละทีนี้ก็จะเหลือ Unbreaking Mending แล้วก็ Fortune แล้วก็เจ้าซิลทัสค่ะที่เราต้องเลือกมาใส่เนาะปราบแอนมิวกันก่อนUnbreaking เหรอโอเคประสิทธิภาพ3รวมกับ3เป็นประสิทธิภาพ4ค่ะมาเลยเอนชานเรียบร้อยได้พิกแอคมาอีก1ตัวนี่ค่ะตีรุมๆกันไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวพี่แอคของเราก็จะได้เป็นขั้นสูงสุดเองนั่นแหละ4เลเวลโอเคประสิทธิภาพขั้น4จากพี่แอคประสิทธิภาพขั้น4รวมกับสมุดเอนชานประสิทธิภาพขั้น4จะได้เป็น Efficiency ขั้น5ค่ะขั้นสูงสุดเรียบร้อยตัวที่2ขวานของเราประสิทธิภาพขั้น4รวมกับUnbreaking ก็จะเป็นขวานที่มีความทึกทนทานมากขึ้นแล้วก็ขุดได้เร็วขึ้นตัดไม้ได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะโชเวลมาด้วยใส่ Unbreaking ที่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเลเวลหมดทันที 47เลเวลค่ะใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วก็เก็บข้าวของค่ะจัดข้าวของในตัวให้เรียบร้อยทีนี้เราก็จะไป FK Farm หนกปลากันต่อเลยค่ะ
หลังจากเรา FK Farm ตกปลามา7ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็ได้อีกทีมาจำนวนหนึ่งละได้มา41เลเวลค่ะก็อันนี้ขึ้นอยู่กับดวงค่ะเพราะว่าการตกปลาเนี่ยมันก็เป็นการสุ่มดวงเนาะสุ่มดวงว่าเราจะได้อีพีเยอะแค่ไหนปลาจะกัดเบ็ดบ่อยแค่ไหนสุ่มดวงว่าเราจะได้สมุนเอนชานดีแค่ไหนหรือว่าเราจะได้ของอะไรมาบ้างนี่ค่ะค่อนข้างที่จะสุ่มดวงเลยบางรอบนี่ค่ะเราอาจจะตกปลาได้อีพีเยอะแต่ได้สมุนเอนชานน้อยก็เป็นไปได้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้อะไรนั่นเองค่ะโอเคคัดแยกสมุนเอนชานให้เรียบร้อยโอ้โหได้สมุนเอนชานน้อยมากรอบนี้ค่ะเราได้ของทั่วไปค่อนข้างเยอะได้ปลามาค่อนข้างเยอะแต่ว่าได้สมุนเอนชานน้อยมากๆเลยโอ้โหดวงไม่ดีค่ะไม่เป็นไรไหนๆก็ได้สมุนเอนชานมาแล้วใช่ไหมก็ยังดีค่ะที่ได้มาเนาะโอเคยังดีที่ได้มาค่ะเลเวลที่เราได้มาในรอบนี้ค่ะเราก็จะมาเอนชานกันดีกว่ารอบที่แล้วเราเอาไปแอนวิวเนาะเลเวลค่ะรอบนี้มาเอนชานกันเถอะคราฟชุดกรอบเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะได้เอามาเช็คที่โต๊ะเอนชานว่ามีเอนชานอะไรที่น่าเอามาใช้บ้างหรือเปล่าขาดอย่างหนึ่งไม่ได้ลาฟิตลาฟิตลัสซูรีค่ะแปลกเนาะปกติเรามักจะไม่ค่อยเรียกเจ้าชื่อเต็มของลาพิธค่ะว่าเป็นลาพิธลาซูรีเนี่ย เราจะเรียกแค่ลาพิธธรรมดาเนาะเอนชานเดฟสไตเดอร์โอ้โหโปรเทคชั่นหาเอนชานดีๆค่ะประสิทธิภาพขั้น4ดาบทับเน็ตขั้น3ไม่เอาไม่มีเอนชานดีเลยค่ะมีแค่เดฟสไตเดอร์นี่แหละที่น่าใช้โอเคเอาก็ได้เผื่อว่าจะมีเอนชานอย่างอื่นติดมาเนาะมาเลยค่ะเงาดิฟสไตเดอร์ผิวๆ Unbreaking ไม่เอา Unbreaking ก็ไม่เอา Protection ขั้น3ไม่เอาค่ะ Knockback ขั้น2ไม่เอาเด็ดขาดโอ้โหเอนชานไม่มีดีเลยหรือไม่มีดีสักตัวให้มันได้อย่างนี้ค่ะต้องเลือกสักอันแล้วสินะเอาอะไรดีโอเคเอาเสื้อก็ได้ค่ะมาโอ้ได้ protection 3ติดมากับ unbreaking ไม่ใช่ขั้นสูงสุดเนาะ protection 3เพราะว่าขั้นสูงสุดคือขั้น4ค่ะขวานก็เราต้องเช็คค่ะก็คือเมื่อเราเอนชาร์ต1ทีเนี่ยเราจะต้องเอาอุปกรณ์ในตัวของเราค่ะไปวางในตัวเอนชาร์ตเพื่อเช็คดูว่าเราจะได้อะไรนั่นเอง aqua affinity เหรอขุดบล็อกใต้น้ำได้เร็วขึ้นโอ้โหนี่คือดีค่ะติดกันลูกธนูมาด้วยกางเกงเป็น protection 4ดาบเป็น unbreaking โอ้โห protection 4นี่น่าเอามากๆเลยนะแต่ว่ากางเกงของเรานี่ค่ะมี protection 4เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นไม่เอากางเกงเด็ดขาดเพราะว่าเรามีกางเกงละและนี่ก็คือ Minecraft Hardcore ค่ะคุณยายว่าตายแล้วอ่ะของตกนี่ไม่ต้องแคร์ค่ะไม่ต้องแคร์เรื่องของตก unbreaking ก็ได้มาเพราะว่าตายแล้วก็ตายเลยค่ะดังนั้นชุดกรอบมีเพียงแค่ชุดเดียวก็เพียงพอแล้วไม่ต้องแบบเผื่อสำรองเนาะว่าตายแล้วของตกหายจะได้หยิบชุดกรอบตัวใหม่มาใส่อะไรอย่างนี้ค่ะนี่คือ Minecraft Hardcore ค่ะตายแล้วจบทันทีชุดกรอบมีเพียงแค่ชุดเดียวก็เพียงพอแล้วไหนๆก็เหลือเลเวลตั้ง29เลเวลเนาะโอเคมาเอนชานค่ะกันไฟกับโปรเทคชั่นโอเคเอนชานรวมกันก่อนเวลาที่ตีเข้าชุดเกราะของเราค่ะจะได้แบบตีครั้งเดียวนั่นเองนี้มาเลยใส่กับรองเท้าของเราค่ะรองเท้าของเราก็จะมีแตกหักหญ้ากันลูกธนูกันไฟแล้วก็กันตกจากที่สูงค่ะจัดไปโอ้โหเลเวลหมดทันทีเรียบร้อยค่ะ29เลเวลหายไปกับรองเท้า1คู่ค่อนข้างที่จะใช้เลเวลเยอะค่ะถ้าเช่นนั้นค่ะก็ไปตกปลากันต่อเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เรา FK ฟาร์มตกปลาผ่านไป8ชั่วโมงหวัดดีเจ้าโจร แปลกนะคะแถวตรงนี้โจรมาบ่อยมากเพราะว่าบ้านของเราอยู่ใกล้หมู่บ้านวิลเลจเจอร์มากนั่นเองโจรก็เลยแบบมาบ่อยมาก โอ้วิลเลจเจอร์เนาะโจรค่ะ
ทีนี้เราก็มานี่นี่ไงสมุดเอนชานโอเคก็นี่ค่ะมาเช็คดูเนาะลังไหนที่มีสมุดเอนชานเนี่ยเราก็สมุดเอนชานค่ะคัดแยกออกมาให้เรียบร้อยเลยค่ะรอบนี้ได้สมุดเอนชานมาเยอะนิดหนึ่งนะเนี่ยโอเคมีอะไรดีๆบ้างไหมนะกันตกจากที่สูงนี่ก็กันตกจากที่สูงนี่ก็กันตกจากที่สูงเอ้ยนี่ก็กันตกจากที่สูง โอ้เกินไปค่ะเกินไปละอะไรกันให้แบบเอนชันกันตกแต่ที่สูงมาตั้งแบบสี่เล่มเพื่ออะไรอ่ะโอ้โหรู้สึกว่าตกปลาแถวนี้ค่ะจะได้แบบแต่เอนชันกันตกแต่ที่สูงเลยนะเนี่ยอยากได้กันแรงระเบิดกับกันไฟอ่ะโอ้ซิลทัสค่ะดีมากๆเลยนุ่มนวลนั่นเองขุดบล็อกหน้าตายังไงก็จะได้หน้าตาอย่างนั้นโอเคกันลูกธนูนี่ก็เยอะมากๆค่ะโอ้โหไม่ได้ของที่เราต้องการเลยอ่ะเราอยากจะได้กันไฟกับกันแรงระเบิดก็มาอินชานกันดีกว่าค่ะในเมื่อเข้าของของเรานี้มันแบบไม่ได้เรื่องโอ้ยฟอร์จูน3เอามานี่ฝ่ายโปรเทคชั่นขั้น2ไม่เอาโปรเทคชั่นอีกแล้วไม่ดีค่ะประสิทธิภาพขั้น4เอาไหมคือในการที่เราอินชานนี่ค่ะประสิทธิภาพมันจะได้แค่ขั้นสูงสุดก็คือขั้น4เนาะเราจะต้องเอาไปแบบแอนวิวเพิ่มค่ะให้เป็นแบบขั้น5นั่นเองก็คือเราแทบจะไม่เคยเจอประสิทธิภาพขั้น5จากการเอนชานนี่เลยค่ะต้องแบบเอาแอนวิวมาตีเพิ่มอ่ะไม่ได้ของดีเลยนะเนี่ยโปรเทคชั่นอีกแล้วเหลืออยู่36เลเวลค่ะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วคราฟดาบมาดูดีกว่าเผื่อว่าเราจะได้เอนชานนี่ดีจากดาบเนาะไม้สติ๊กค่ะมาเลยแล้วก็คราฟเป็นดาบสองเล่มมาได้ดาบมาแล้วแล้วก็คราฟหมวกด้วยตามด้วยรองเท้าเพราะว่าเราจะได้แบบมาใส่ที่โต๊ะเอนชานดูค่ะว่าเราจะได้เอนชานอะไรมาหรือเปล่าจะได้มองเห็นเนาะ Unbreaking กันตกจากที่สูงไม่เอามีแค่ประสิทธิภาพนี่แหละที่เหมือนจะดูดีเอาก็ได้ค่ะมาอุ้ยติดแตกขั้นยากมาด้วยแดนเบรกกิ้งมาด้วยค่ะดีมากๆแล้วเมื่อเราเอนชานไปหนึ่งทีค่ะเราก็ต้องมาเช็คโหเหมือนไม่ได้ของที่เราต้องการเลยนะเอานี้ก็ได้ค่ะ Respiration หายใจใต้น้ำได้นานขึ้นสำหรับหน้าไม้ค่ะเป็นเอนชานหน้าไม้ดาบติดไฟเอาสิเรื่องอะไรจะไม่เอาเอาไหมเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนค่ะกางเกงไม่เอาหมวกโปรเทคชั่นโปรเทคชั่นมีเยอะแล้วสมุดเอนชานตัวเนี้ยโหดูสิรองเท้าของเราค่ะขาดกันแรงระเบิดมีแต่ขาดกันแรงระเบิดกับกันไฟอ่ะอยากได้แค่สองอย่างถ้าเช่นนั้นค่ะเอาดาบเถอะเอาดาบเถอะเนาะมาโอ้โหติดแค่ไฟเอสเปกก็ติดแค่ไฟเอสเปกจริงๆค่ะดาบติดไฟก็เป็นดาบติดไฟที่ไม่มีอย่างอื่นเลยโอเคน่าจะไม่มีอะไรน่าใช้แล้วแหละมั้งเหมือนจะดวงไม่ดีกับการเอนชานเลยค่ะได้แต่เอนชานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นเรามาตีบวกแอนวิลดีกว่าโพเทชั่น3บวก3เป็น4โพเทชั่นกับrespiration ร่วมกันมาทีนี้ค่ะก็เอาหมวกของเรามาเลยทีนี้หมวกของเราก็จะได้เป็นขุดบล็อกใต้น้ำได้เร็วขึ้นใช่ไหมแล้วก็มีกันลูกธนูค่ะรวมกับ protection ก็เป็นป้องกันทั่วไปแล้วก็มี respiration หายใจใต้น้ำได้นานขึ้นโอเคได้ค่ะ13เลเวลจัดไปได้อินชานมาเพิ่มนิดนึงแล้วความถึกก็จะมีเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งค่ะเอนชานที่เหลืออยู่นี้เดี๋ยวเราต้องไปหาอีกพีมาเพิ่มค่ะเพื่อที่จะได้ตีบวกเข้ากับเครื่องมือของเราเนาะถ้าฉะนั้นค่ะเราควรที่จะไปตกปลากันก่อนแต่ทีนี้จะพวกนี้มันแบบเหมือนเป็นเส้นหนามอะที่มาก่อกวนจิตใจของเรา
ว่าจะไปฆ่าเขาค่ะก็ไม่เป็นไรตอนนี้ค่ะ12ชั่วโมงผ่านไปแล้วโอเคเรามาดูซิว่า12ชั่วโมงที่เราตกปลาเนี่ยเราได้สมุนเอนชานอะไรมาบ้างค่ะมาเลยคือแบบยิ่งเลเวลยิ่งสูงค่ะเลเวลยิ่งขึ้นยากเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ไงคือแบบมันต้องตกได้แบบนี้ค่ะเนี่ยต้องได้ของเยอะอย่างนี้โอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกสมุนเอนชานออกกันเลยเนาะได้สมุนเอนชานมาจำนวนหนึ่งค่ะก็ประมาณนี้แหละตกโอ้โหก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วแหละเนาะมาเลยค่ะประสิทธิภาพประสิทธิภาพต้องเลือกสมุนเอนชานก่อน Aqua Affinity อันนี้เอาออกมาครับเนท Power เหรอมีอะไรดีๆไหมเนี่ยนี่แหละที่เราต้องการการแรงระเบิดค่ะเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการมากๆตอนนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือการแรงระเบิดกับกันไฟคือสิ่งที่เราหา Respiration โอเคหายใจใต้น้ำได้นานขึ้นมัลติช็อตโปรเทคชั่นโปรเทคชั่นอีกแล้วโปรเทคชั่นวอลวอลเกอร์กับชานเนลลิ่งโอ้โหได้ของดีมา2เล่มก็คือการแรงระเบิดกับหายใจใต้น้ำใช่ไหมการแรงระเบิดใส่ให้กับรองเท้าของเราดีกว่าเพราะว่ารองเท้าของเรายังไม่มีการแรงระเบิดค่ะก็ใส่มาจัดไป23เลเวลเพื่อรองเท้าขั้นสูงสุดใช่ไหมแต่รองเท้าของเรายังขาดสิ่งหนึ่งใช่ไหมคะน่าจะขาดเดฟสไตรเดอร์เนาะต้องเอาเดฟสไตรเดอร์มาใส่ให้ด้วยหาสิเหมือนจะไม่มีค่ะไม่มีจริงๆใช่ไหมเดฟสไตรเดอร์เนี่ยหรือว่าเดินในน้ำได้เร็วขึ้นค่ะอ๋อนี่ไงติดกับรองเท้านี้ดังนั้นเราต้องมาจัดค่ะด้วยการตีรองเท้าสองคู่รวมกันตีไม่ได้ too expensive จริงเหรอเนี่ยมันคือใส่สมุดเอนชานได้แต่ใส่รองเท้ารวมกันไม่ได้ดังนั้นเราต้องหาสมุดเอนชานที่มีเดฟสไตรเดอร์เนาะถึงจะมาตีรวมกันได้ค่ะก็แปลว่าได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วโอเครู้สึกว่าสมุดเอนชานนี้มันแบบไม่ค่อยได้มาเนาะแปลกเหมือนกันค่ะปกติขนาดนี้มันน่าจะได้สมุดเอนชานมาเยอะแล้วแต่ดูจากลักษณะเราไม่ได้สมุนเอนชานที่เราต้องการเลยน่าแปลกใจเหมือนกันถือว่าเป็นการตกปลาที่ไม่ค่อยดวงดีเท่าไหร่ค่ะเหลือเลเวลอยู่ประมาณ28เลเวลเนาะทีนี้มีเอนชานของดาบค่ะที่เราเตรียมไว้อยู่ก็คงจะต้องจัดเอนชานของดาบนี่แหละจัดมา65เลเวล9เลเวลจัดไปนี้14เลเวลเพื่อใส่เลเวลของเรามี13เลเวลค่ะดังนั้นให้เอาสมุนเอนชานที่เราคิดว่ายังไงเราก็คงไม่ใช้มาที่เครื่องดิสเอนชานหรือว่ารีแพร์กับดิสเอนชานนี่ค่ะเอาใส่ไปแล้วหยิบออกมาโอ้โห14เลเวลทันทีวิธีหาเลเวลสมุนเอนชานจากฟาร์มตกปลาที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมก็เอามาออกค่ะตอนนี้16เลเวลแล้วโอ้โหขึ้นอย่างรวดเร็วมาจัดไป14เลเวลครับนั่นแหละนี้ถ้าจะใส่ Unbreaking ต้องได้10เลเวลเพื่อใส่ Unbreaking แต่ Unbreaking นี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ก็ได้นะถ้าเรามี Mending ค่ะก็ไม่ต้องใส่ Unbreaking ก็ได้ได้ดาบติดไฟได้ตีทั่วไปแรงขึ้นแล้วก็ได้ Sweeping Edgeกวาดมอบด้านข้างแรงขึ้นเนาะโอเคก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเราสงสัยค่ะว่าคือเขาจะไม่หายไปใช่ไหมถ้าเราไม่ออกไปฆ่าเขาก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าอันนี้เป็นชุดใหม่น่าจะเป็นกองโจรชุดเดิมค่ะเพียงแค่เราไม่ได้ออกไปฆ่าอะไรอย่างนี้เขาก็คงไม่หายไปอ่ะโอ้โหว่าไปเนี่ยเขาไม่ยอมไปไหนจริงๆนะเนี่ยจะพวกพิวเลเจอร์ค่ะหรือว่าพวกโจรพวกนี้เฮ้เฮ้ในตอนนี้ดาบของเราพร้อมแล้วชุดเกราะของเราพร้อมแล้วค่ะจะมาแย้มกับบ้านพี่นี่มันเร็วไปร้อยปีน้องไปฆ่าโจรกันดีกว่าค่ะแต่เดี๋ยวก่อนไปซ้ายอย่างนั้นเดี๋ยวได้ตายโดยไม่จำเป็นขอโล่ก่อนละกันค่ะ ไอ้ป่าก็อดเก่งเนาะแต่ที่จริงเราก็ขอเซฟชีวิตก่อน
นี่ต้องมีโล่ค่ะมาพร้อมละยึบวิธีรับมือของพวกหน้าไม้ไม่ยากค่ะวงเป็นวงกลมเนี้ยอุ๊ยมีจอนนี่มาด้วยจอนนี่คือเจ้าคนถือดาบค่ะอุ๊ยหน้าไม้แรงนะเนี่ยโอ้โหนี่ว้ามีโล่ค่ะอันนี้จริงไม่ต้องรับได้โล่ก็ได้เข้าไปฟันธรรมดาธรรมดานี่ค่ะก็ได้อยู่หน้าไม้ถือว่าเป็นอาวุธที่แรงมากใน Minecraft ค่ะเมื่อเขาชาร์จจนเต็มเนี่ยดาเมจมหาศาลเนาะอ่ะยิงมานี่ยิงอ่ะยิงโอ้โหนึกว่าจะโดนหมูนี่2ทีสามทีนี่แหละค่ะใช้ได้คือแบบเรากล้ามาไฟไงเพราะว่าตอนนี้ค่ะดาบของเราเอนชานเป็นแบบชาร์ปเนสขั้น5แล้วซึ่งเป็นขั้นสูงสุดเนาะก็คือฟันม็อบทั่วไปค่ะแรงขึ้นนั่นเองคือแบบถ้าเป็นดาบธรรมดาเราคงไม่มาไฟ แล้วก็ชุดเกราะของเราค่ะก็เริ่มที่จะมีเอนชานนู่นนั่นนี่โผล่ขึ้นมาแล้วใช่มั้ยเราก็เลยกล้าที่จะมาไฟนั่นเองค่ะไม่อย่างนั้นอ่ะเราก็จะหัวหดอยู่ในบ้านนั่นแหละ โอเคโอ้โหเต็ม2ลังแล้วก็ถือว่าใช้ได้ค่ะแต่ว่าค่อนข้างที่จะช้านิดนึงเนาะฟาร์มเบอร์รี่เนี่ยเพราะว่าเราเอฟเคไปตั้งนานค่ะโดยรวมแล้วประมาณเกือบ20ชั่วโมงเนี่ยได้มารวมตรงนี้เป็น3ลังก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้ค่ะมาดูเจ้าไก่ของเราสิหนึ่งลังสองลังสามสี่ห้ากำลังจะขึ้นสู่ลังที่ห้ารวมกับลังข้างบนนี้ก็เป็น6ลังก็ถือว่าใช้ได้ค่ะแต่ก็ถือว่าเพราะว่าเราไม่ได้ขยายพันธุ์ไก่เพิ่มเลยเนาะไก่ในนี้ค่ะก็มีอยู่แค่ประมาณ10ตัวเองได้ไข่ไก่ขนาดนี้ก็ดีแล้วโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ